สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา15:30 น.ทาง Workpoint ช่อง23ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานใหม่มาฝากคุณผู้ชมละพัฒนาจากตำรับเดิมนะครับข้าวมันคลุกกะปิคุณผู้ชมครับข้าวคลุกกะปิเนี่ยบางทีรับประทานกันบ่อยๆเราก็อาจจะบ่นว่าอุ๊ยตายแล้วมีอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไหมวันนี้เอาตำรับข้าวคลุกกะปิมาผสมกับตำรับข้าวมันไก่ละคุณผู้ชมเรามีวิธีการทำให้ข้าวคลุกกะปิกลายเป็นข้าวมันคลุกกะปิโอ้โหมันอร่อยอร่อยแตกต่างจากจานเก่าๆเยอะเลยและของข้างจานวันนี้ก็พูดได้คำเดียวนะครับคุณผู้ชมว่าแซ่บมากวันนี้มาเก๋นะคุณผู้ชมไม่ใช่ข้าวคลุกกะปิแบบธรรมดาแต่เป็นเวอร์ชันที่มาในรูปของข้าวมันคุณผู้ชมลองดูวิธีทำนะเราจะต้องผัดข้าวก่อนเริ่มต้นก็ต้องนี่เลยคุณผู้ชมถ้าเรื่องของผัดน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงไปในกระทะเตรียมไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะกระทะนี่คุณผู้ชมเป็นกระทะนอนสติ๊กแพนตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมครับเอียงให้น้ำมันอยู่ทั่วก้นกระทะแล้วเราก็เปิดเตาเตรียมข้าวสารไว้ให้เรียบร้อยล้างน้ำซะก่อน1ครั้งแล้วก็เสด็จน้ำไว้น้ำพริกกะปิก็ไม่โคลกไม่ทำคุณผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวนี้ซื้อติดบ้านไว้อยากจะรับประทานน้ำพริกกะปิขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ทันทีนะคุณผู้ชมเก็บไว้ในตู้เย็นซื้อเก็บไว้ได้เป็นเดือนๆก็ไม่เสียนะคุณผู้ชมนะน้ำพริกกะปิตราโลโบคุณผู้ชมครับก็ใส่น้ำพริกกะปิลงไปเลยคุณผู้ชม1หม้อก็ใช้สักครึ่งขวดเอาล่ะเราก็ผัดซะก่อนพอน้ำพริกกะปิกับน้ำมันเนี่ยเริ่มหอมมากๆเดินผัดไปก็น้ำลายสอไปนะคุณผู้ชมนะข้าวสารคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยผัดข้าวสารกับน้ำมันและน้ำพริกกะปิผัดไปสักครู่นะคุณผู้ชมนะข้าวก็จะถูกรัดด้วยความร้อนเวลาเรามาหุงเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเหมือนเวลาเรารับประทานข้าวมันไก่คุณผู้ชมมันจะไม่สุกแบบเละๆมันจะเป็นเม็ดๆเป็นตัวๆแต่ก็ไม่ต้องแบบผัดนานมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมนะข้าวจะกระด้างมันจะสุกยากเอาล่ะคุณผู้ชมได้กลิ่นหอมแล้วนะเราก็ปิดเตาคุณผู้ชมก็เตรียมหม้อหุงข้าวมานะคุณผู้ชมอันนี้หม้อชั้นในของหม้อหุงข้าวเอาข้าวที่ได้เนี่ยคุณผู้ชมใส่ลงไปนี่ควันออกเชียวคุณผู้ชมเดี๋ยวขูดออกให้หมดนะคุณผู้ชมคะเรียนเสียดายข้าวสารนะคะเนาะกว่าจะได้มาเม็ดหนึ่งโอ้ใช้เวลานานแต่เดี๋ยวนี้ข้าวสารเนี่ยก็ไม่ใช่ถูกๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ข้าวสารก็มีราคายิ่งข้าวหอมมะลิดีๆนะแม่สอนไว้เม็ดเดียวก็เหลือไม่ได้คุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะน้ำก็ไม่ใส่ค่ะคุณผู้ชมขอใส่เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ขวดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่กะทิอัมพวาลงไปในข้าวค่ะเสร็จแล้วก็จัดการหุงจนกระทั่งสุกนะคะและประเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้าวนี้รับประทานกับอะไรเดี๋ยวมีของแนะนำค่ะรับรองแซ่บคู่กันเก๋เลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะประกอบอาหารที่มีกลิ่นหอมของเนยแบบหอมมากมากคุณผู้ชมต้องคิดถึงอันนี้นะครับ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติจากออสเตรเลียปลา Peerless Foodอันนี้มีไขมันถึง 99% เลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใส่ลงไปในอาหารคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหอมมากๆทีเดียวเพราะว่าไขมัน 99% มันไม่ได้หาได้ง่ายๆในผลิตภัณฑ์ที่มีในบ้านเรานะคุณผู้ชมสีก็เป็นสีของไขมันวัวธรรมชาติใส่ลงไปพอเนยเพียเรสของเราเริ่มละลายนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่มีหอมมีกระเทียมแล้วก็มีพริกกะเหรี่ยงกระเทียมดองจัดการคั่วหรือย่างซะเสร็จแล้วก็เอามาโขลกใส่ลงไปเดี๋ยวเราก็จัดการเอามาผัดมันจะเผ็ดแบบเวอร์วังระดับหนึ่งนะคุณผู้ชมบอกเลยตำรับนี้รับประทานเสร็จแล้วแบบต้องนั่งซีปากเพราะรสมันจะจัดจ้านมากยังไม่พอนะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวจะผัดแบบใส่พริกป่นอีกมันจะยิ่งหอมกันใหญ่เลยคุณผู้ชมเอาล่ะพอส่วนผสมของพริกตรงนี้เริ่มหอมแล้วใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็ชอบเผ็ดไหมชอบก็นี่พริกขี้หนูแห้งคั่วแล้วก็จัดการบดซะคุณผู้ชมบอกได้คำเดียวว่าแซ่บมากหวานแล้วก็เปรี้ยวใช้เป็นขวดนี้จริงๆแล้วเนี่ยเตรียมไว้สำหรับการทำเครื่องดื่มสารพัดนะคุณผู้ชมแต่จริงๆก็เอามาใช้ในงานครัวเก๋มากคุณผู้ชมกลมกล่อมทีเดียวมะขามฟรุตเบสPreparation ตราเนเจอร์เทสนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ไส้กรอกอีสานที่จัดการย่างซะเรียบร้อยแล้วลงไปผัดเข้าไปคุณผู้ชม
โอ้ยนี่แค่ลูก2ลูกวางข้างจานนี่ก็แบบสุดยอดคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานเสียเห็นนะเอาล่ะคุณผู้ชมผัดนานไปประเดี๋ยวจะไหม้นะคุณผู้ชมนะแค่นี้ถึงเวลาเสิร์ฟคุณผู้ชมข้าวมันของเราเนี่ยคุณผู้ชมเม็ดล้วนซุยแล้วก็หอมหอมนะคุณผู้ชมนะเวลาตักมาเสร็จแล้วแบบเหมือนข้าวคุกกะปิเหมือนรับประทานข้าวมันไก่ครึ่งครึ่งอ่ะคุณผู้ชมเม็ดสวยมากบอกได้คำเดียวเลยกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมเพราะมีกะทิด้วยอ่ะเสร็จแล้วเราก็คว่ำนะคุณผู้ชมนะเออน่ากินจริงๆด้วยรับประทานกับไส้กรอกอีสานให้4ลูกนะคุณผู้ชมนะได้2ที่คนละ4ลูกไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยมันแซ่บนะคุณผู้ชมนะที่เห็นเหนียวๆหนึบๆเนี่ยคลุกข้าวอร่อยมากคุณผู้ชมเผ็ดรุ่มร้อนเหลือเกินใครอยากจะขบพริกกะเหรี่ยงเชิญค่ะจะยังเผ็ดไม่พอตายแล้วปากเยินแน่เลย